นเพื่อเป็นการปฏิรูปแผ่นดินและเพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกฝ่ายเราจึงมีความจำเป็นต้องขอยึดอำนาจแต่คืน
ขณะนี้ทหารได้ประกาศรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวรองรับการเป็นรัฐาธิปัตย์และรวบอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางการกระทำทุกอย่างถือว่าถูกต้องจะมีผู้ใดมากล่าวหาหรือเอาผิดมิได้โดยใช้สิทธินิรโทษกรรมชาวประชาร่วมทางไทยหรือใคร